สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาทำกระเพาะปลากินกันนะครับเสียดายครับหาซื้อไข่นกกระทาไม่มีช่วงปีใหม่นะครับร้านค้าก็หยุดก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามีเห็ดหอมครับเป็นชนิดแห้งนะฮะเรามาแช่น้ำอันนี้ผมใช้น้ำร้อนนะครับหรือใครจะไปต้มให้มันนิ่มๆก็ได้นะฮะเราแช่น้ำทิ้งไว้นะครับอันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับนะครับเรามาทำตัวน้ำสต๊อกไก่นะครับน้ำซุปไก่ก่อนเนาะผมมีรากผักชีนะครับโขกกับกระเทียมนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะพริกไทยเม็ดพริกไทยเม็ดเป็นดำหรือขาวก็ได้นะครับแต่เราบุบเขาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเติมเกลือลงไปนิดนึงฮะจะเคี่ยวตัวน้ำสต๊อกไก่กันก่อนนะครับเดี๋ยวรอเดือดนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ไก่ลงไปครับนะครับเริ่มเดือดแล้วนะฮะเรามีน่องไก่นะครับแล้วก็ผมใส่อกไก่ลงไปด้วยเดี๋ยวจะทำเป็นแบบเหมือนไก่ฉีกนะก็ใส่ไก่ลงไปเลยล้างให้สะอาดนะฮะใส่ลงไปเลยเราจะเคี่ยวเขาไปก่อนนะครับระหว่างที่เราทำน้ำซอสไก่นะครับเดี๋ยวเราเอากระเพาะปลามาครับเราล้างน้ำนะแช่น้ำแล้วเดี๋ยวจะเอาไปลวกด้วยนะครับกับน้ำส้มสายชูทำความสะอาดเขาซะหน่อยครับกลับมาที่น้ำซุปน้ำสต๊อกของเรานะครับก็ถ้ามีฟองช้อนฟองออกนะฮะตรงนี้เป็นคราบสกปรกเนาะเราก็จะเคี่ยวเขาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับนะครับพอเราล้างทำความสะอาดกระเพาะปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเขามาลวกนะฮะเดี๋ยวตั้งไฟแป๊บหนึ่งครับลวกกับแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปด้วยนะครับน้ำมันเขาจะคายออกมาฮะตอนล้างเราก็รู้สึกแล้วครับว่าน้ำมันเขาจะเยอะมากนะครับนะครับพอน้ำเดือดครับเดี๋ยวเราเอาเจ้ากระเพาะปลาเราใส่ลงไปลวกเลยนะครับใส่น้ำส้มสายชูลงไปสักหน่อยครับ เดี๋ยวลวกเขานะครับให้นิ่มๆนะฮะแล้วก็ค่อยตักขึ้นครับครับลวกได้ที่ก็เอาเขาขึ้นครับตักไว้นะครับเดี๋ยวเราไปจัดการเจ้าน้ำสต๊อกไก่ของเรากันต่อครับนะครับพอเราเคี่ยวเขาได้ที่นะฮะก็เดี๋ยวเราเอาไก่ขึ้นนะครับให้เหลือเฉพาะน้ำนะฮะส่วนไก่ที่เป็นส่วนของอกเนี่ยเดี๋ยวก็ไปฉีกๆทำไก่ฉีกเอานะครับเดี๋ยวเราเอาไก่ขึ้นก่อนครับครับเราตัดไก่ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่น้ำอย่างเดียวละมาเราก็ใส่เห็ดนะฮะเห็ดหอมที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยนะครับหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงรสกันนะครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องปรุงรสกันก่อนครับปรุงรสด้วย ซอสหอยนางรมนะครับเริ่มต้นรสชาตินี่ทำไปชิมไปนะฮะดูว่าได้รสที่ต้องการหรือเปล่านะครับซีอิ๊วขาวครับเราใส่ซอสปรุงรสหน่อยเกลือหน่อยครับตาลทรายนะครับก็ใส่น้ำมันงาซะหน่อยครับจะได้หอมๆเนาะชิมครับว่าถูกปากหรือยังถ้ายังก็ปรุงให้ได้ที่นะครับ
ก่อนจะทำขั้นตอนต่อไปนะฮะพอชิมรสได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับเราจะใส่กระเพาะปลาลงไปนะครับเดี๋ยวตั้งไฟไว้นะฮะให้เดือดรอบครับครับเดือดเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ผมผสมแป้งมันกับน้ำไว้นะครับเราจะเทลงไปนะครับแล้วก็คนนะครับเทไปแล้วก็คนเข้าไปเรื่อยๆครับให้เขาเริ่มหนืดขึ้นมานะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราใส่หน่อไม้นะครับหั่นลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เครื่องเยอะมากฮะเนี่ยนะครับน่าทานแล้วพร้อมตักเสิร์ฟแล้วครับไปเสิร์ฟกันได้เลยนะครับเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะกระเพาะปลาของเรานะครับก็เดี๋ยวมีเครื่องเคียงนะครับมีไก่มีน่องไก่นะครับมีตับวันนี้ไข่นกกระทาไม่มีฮะเราใช้ไข่ต้มผ่าซีกนะครับแทนกันไปก่อนเนาะแล้วก็มีไก่ฉีกครับอันนี้ทําน้ําจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วโรยผักชีแล้วก็มีพริกไทยด้วยครับไปตักเสิร์ฟกันดีกว่าครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกระเพาะปลาง่ายๆของเรานะครับลองไปทําทานดูนะครับไปแล้วครับสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับสวัสดีครับ